ผมกำลังจะไปญี่ปุ่นคนเดียวครับทุกคนมันคือการออกนอกคอมฟอร์ตโซนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มดูกันอะย้อนไปเล่าให้ฟังก่อนว่าทริปเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงจุดเริ่มต้นของมันก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเองเนี่ยรู้สึกหมดไฟกับการทำงานมากเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็อยากออกมาเดินทางไอ้ผมก็ตั้งเป้าว่าผมอยากกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจอยากจะไปฟุกุโอกะเพราะว่าตั๋วมันถูกหลังจากนั้นความบังเอิญก็เกิดขึ้นทิชินี่ก็ทักมาหลังจากที่รู้ว่าเราจะไปญี่ปุ่นว่าเต้พี่กับทีมซัปโปโรเนี่ยเก็บตัวที่คุมาโมโตะคุมาโมโตะเนี่ยก็อยู่ใกล้กับฟุกุโอกะนัดแรกก็บังเอิญเหลือเกินกับการที่ว่าเตะที่ฮิโรชิมาซึ่งก็ใกล้ทุกอย่างแผนลงตัวการเดินทางนี้จึงเกิดขึ้นทุกคนกลับบ้านดีวันไมแอนแอนฟุกุโอกะคุณมอร์นิ่งจากฟุกุโอกะครับทุกคนเรานั่งชัตเตอร์บัสนะครับมาลงที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมชอบเสียงคนขับมากคือเหมือนกับที่นี่เขามีวัฒนธรรมคือชัตเตอร์บัสเนี่ยคนขับเนี่ยเขาจะคอยบรรยายตลอดเวลานะครับแต่เสียงของพี่คนขับเมื่อกี้อย่างจะหลับอ่ะก็เดี๋ยวผมก็จะใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจเติมไฟให้ชีวิตที่ฟุกุโอกะเนี่ยประมาณ2วันนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้แพลนเลยและนี่คือเฟิร์สอิมเพรสชั่นของฟุกุโอกะผมนะครับขึ้นมาจากใต้ดินอันนี้คือความรู้สึกแรกตอนนี้ประมาณ6องศาเหี้ยโคตรหนาวอะแล้วก็ขอตากแดดแป๊บนึงสวยงามคือว่าความประทับใจแรกของการที่เครื่องบินลงจอดฟุกุโอกะเนี่ยเป็นเมืองที่สนามบินแบบเล็กๆเหมือนเราต่างจังหวัดบ้านเราอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบมากคือมันมีรถไฟทั่วเมืองเลยไปไหนมาไหนก็ง่ายแล้วก็มันเป็นต่างจังหวัดที่เจริญแล้วอะไม่วุ่นวายหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหนาวมากคิดถึงตอนอยู่อังกฤษเลยใครที่ดูช่องตูดูบอลไทยตั้งแต่เราอยู่ที่อังกฤษนะนี่เป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมหยิบกล้องแล้วก็ออกไปซาวด์แฮมป์ตันไปดูเชลซีอะใครทันตอนนั้นเนี่ยยุครุ่นบุกเบิกเนี่ยคุณคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะเรายังเช็คอินไม่ได้ครับว่าไปหนึ่งทีแต่โรงแรมเราอยู่นี้นะฮะ The Millennials นะครับอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยนะฮะเราเช็คอินได้ทีบ่ายสามก็เลยว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้รู้สึกอุ่นขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เดินเล่นแถวๆที่พักซะหน่อยตรวจลาดราวแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินสักมื้อนึงก่อนแล้วกันนะที่สำคัญนะครับมีหน้าสำหรับสั่งแบบไข่ล้วนกูอยู่เมกาบางนา One hour later นี่ต้องใช้มาใช้นี่มาแล้วมือแรกของผมในฟุกุโอกะคืออะไรThank you.
จัดไปอิ่มแรกหลังจากเดินทางที่โคตรยาวนานรีวิวโคโค่อิชิบันย่าหน่อยนะครับเนี่ยรีวิวแม่งหน้าร้านนี่แหละคือผมมีโอกาสไปญี่ปุ่นประมาณ3รอบนะครับรอบนี้รอบที่4ว้าวอะไรก็เพิ่งได้กินเพราะว่าเป็นครั้งที่มาคนเดียวแล้วก็ยังหาร้านอื่นไม่ได้เห็นว่าเออมันก็กินอะไรง่ายๆแล้วกันก็เลยเข้าไปกินนะฮะจากการได้ชิมเนี่ยมู้ดนะมันคือความแบบท้องถิ่นกว่าปกติผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนะน่าจะเคยกินโคโค่อิชิบันย่าที่ไทยอยู่แล้วแหละแต่ที่นี่มันก็จะมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของความคัสตอมไมซ์อ่ะเลือกทุกอย่างได้เองหมดอ่ะข่าวลดข่าวเพิ่มน้ำแกงกะหรี่เป็นอะไรอยากใส่อะไรแล้วก็มีเมนูที่เขาล็อกไว้ก็มีแต่มันจะให้ถ้าให้คำนิยามคือมันคงอารมณ์เหมือนข้าวแกงบ้านเราที่เวลาเราไปกินข้าวแกงในบ้านเราในต่างประเทศซึ่งพอมากินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นในญี่ปุ่นมันจะมีความแบบโลคอลขึ้นอ่ะคือถึงรสถึงชาติมากขึ้นแบบบ้านๆมากขึ้นอะไรประมาณนี้ราคาเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นผมกินข้าวแกงกะหรี่ใช่ไหมเป็นเหมือนไข่กวนกับแฮมทอดแล้วก็มีโค้กทั้งหมดเนี่ย 1,300 เยนนะครับตอนนี้ก็ประมาณหาร4อ่ะ4 3 12ประมาณ300กว่าบาทก็เท่าที่ไทยนะไปตอนแรกก็คิดว่าจะได้พักได้ผ่อนได้นอนก่อนพอโรงแรมมันเช็คอินไม่ได้ครับเราก็ต้องหาที่ไปนะแล้ววิถีเด็กบูลล็อกอย่างเราก็ต้องตามหากลิ่นของประตูดีวะเก่งอ่ะไม่เสียตังค์โคตรเก่งไม่ใช่เพราะว่ายับยั้งได้นะเพราะว่ามันไม่มี ในเมื่อนะฮะไม่มีขายนะครับแล้วเราก็มาเจอที่นัมโก้นะครับแน่นอนว่าตู้จับตุ๊กตาได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วประเด็นคือตั้งแต่ชีวิตที่ผมมาญี่ปุ่นอ่ะผมไม่เคยจับตุ๊กตาได้เลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมทุ่มทุนจนผมจับได้ครับนางิจากบูล็อกซึ่งที่กูหมดไปกับการจับเนี่ยกูไปซื้อได้แล้วที่ไทยแต่ไม่เป็นไรได้ฟิลแล้วประเด็นคือเดี๋ยวจะจับต่อด้วยเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันนะเจ๋งได้ตัวเดียวในคืนแรกเนี่ยมีนัดกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะครับเขาคือพี่บอมนะครับพี่บอมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่นี่นะครับพี่บอมเนี่ยถ้าเอาง่ายๆให้คนเข้าใจก็คือพี่บอมคือพี่บอมที่เป็นอดีตมือกลองโปเตโต้นะครับซึ่งผมอ่ะเป็นแฟนเพลงเขามากนะครับตั้งแต่สมัยตอนที่เพลงของโปเตโต้เป็นพี่บอมตีนะครับเพราะผมเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมแล้วผมก็ชอบมากกับสมาชิกวงโปเตโต้นะครับทีนี้ประเด็นคือพี่ทีเขาก็แนะนำให้พี่บอมเนี่ยรู้จักผมแล้วก็เราก็กำลังจะไปเจอกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรทานกันเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่บอมที่สถานีเทียนจินนะครับกินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีเนื้ออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าหมดแล้วแล้วก็จะกลับแล้วแค่นั้นเองนะครับทุกคนที่ผมถ่ายวิดีโอการมาญี่ปุ่นครั้งนี้แบบคนเดียวไว้แล้วก็บอกทุกคนว่ามาเจอพี่บอมก็เป็นมื้อที่ให้เจ้าถิ่นพามานะก็เดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนแล้วก็พี่บอมก็
เราจะเจอแค่วันนี้วันเดียวเสียดายมาพอดีมีธุระเอาให้หนักโอ้โหเอาให้หนักเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนนะวันที่2นะครับทุกคนครับเราเริ่มต้นวันได้สายมาเพราะว่าเมื่อคืนคือหลับแบบสลบสลายผมมาที่วัดนี่ครับสายมูแล้วไปอุทัยก็วัดมาญี่ปุ่นยังวัดวัดคุชิดะครับเมื่อกี้ไปทานข้าวฝั่งตรงข้ามมาเป็นร้านแบบเซตอาหารเที่ยงเกี๊ยวซ่าอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายลืมโทษทีแปะรูปให้ดูปังเขาเป็นเมืองที่เงียบมากคือเงียบแบบผมว่าตอนปกติเวลาผมอยู่ที่หมู่บ้านตัวเองผมว่าหมู่บ้านผมมันเงียบนะอันเนี้ยเงียบแบบเงียบมากและสิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศเหมือนกันหมดนะเวลามีความเชื่ออะไรให้รูปเราจะเห็นได้ชัดว่ารูปจนเงาเนี่ยรูปจนเงารู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละจะสิ้นภารกิจในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้คือลืมถ่ายทุกอย่างเมื่อกี้แวะไปร้านกาแฟครับหนาวก็เลยแวะกินเค้กกินกาแฟแล้วก็ออกมาเดินต่อแล้วหลังจากนี้ก็คงไม่รู้จะได้ถ่ายแล้วเพราะว่าจะเข้าสู่เซสชั่นช้อปปิ้งครับเรื่องนึงที่ผมชอบมากตอนมาญี่ปุ่นเมื่อมาทำงานกับ BG แล้วก็มาทำงานกับทางเจลีสยามสปอร์ตเนี่ยก็คือค้นพบการช้อปปิ้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่นที่เป็นมือสองนะครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถามพี่บอกเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่บ้านเขาเล็กเขาไม่สามารถเก็บของได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ต้องเอามาขายคือเหมือนว่าเขาจะไม่เก็บเขาจะไม่ทิ้งเพราะว่ามันมีค่าทิ้งอีกต่างหากเพราะนั้นเสื้อผ้าของคนญี่ปุ่นมันก็จะถูกใส่เสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บอย่างดีแล้วก็ขายต่อนะครับเพราะว่าทิ้งเนี่ยคือทิ้งแล้วก็ต้องเสียตังค์ด้วยเพราะนั้นมันก็เลยมีเสื้อผ้ามือสองหรือว่าของที่เป็นของญี่ปุ่นมือสองเนี่ยเยอะในบ้านเรานะครับก็พยายามไปช้อปปิ้งเนี่ยเดี๋ยวว่ากันก่อนนะที่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยก็คือใช้ประมาณ2ชั่วโมงกับการเดินหาร้านที่เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับก็จะอยู่ตามซอกซอยแบบนี้ร้านเล็กร้านใหญ่บ้างนะครับก็จะมีของหลากหลายเลยกระเป๋าเสื้อผ้าที่เป็นมือสองนะครับก็เพลินๆไปเนี่ยบรรยากาศที่เทนจินฟุกุโอกะครับจะประมาณนี้ไปคลิปข้ามวันไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งแล้วก็เดินทางชิลๆอยู่กับตัวเองเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวอะไรก็ตามแต่ก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญคือวันที่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปฮิโรชิมานะครับแล้วก็จะเป็นฮิโรชิมาครั้งแรกด้วยแล้วก็จะเป็นการนั่งชินกันเซ็นครั้งแรกแล้วก็จะไปดูสุประโชคสารชาติด้วยประเด็นคือวันที่อัดเนี่ย1วันก่อนที่เช็คจะเตะใช่ไหมธนาทิพย์ไม่มีชื่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีชื่อสุประโชคแล้วกูกลับเลยนะจะ ต้องลุ้นเรื่องบาทอีกด้วยนะครับบทสรุปวันนี้ที่ไปช้อปปิ้งมาซะหน่อยนะฮะวันนี้ไปช้อปปิ้งมาเนี่ยคนใช้เงินแบบนี่ซื้อเสื้อมาเสื้อหนาวเพราะว่ารู้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเจออากาศหนาวๆที่มากกว่าปกตินะครับก็เป็นเสื้อที่พอพอดีนะฮะถุงมือนะครับไม่ใช่ถุงมือโกนะแล้วก็นี่มาครั้งนี้เพื่อมาสอยเลยกล้องโพลารอยด์นะครับแล้วก็ราคาแบบว่าถูกมากนะครับแค่นี้เองเป็นคนใช้เงินมีสมองนะไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะนะครับประมาณนี้เขาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญแหละดูมาถึงตรงนี้แล้วกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยเข้าใจไหมมีงั้นเนี่ยคอนเทนต์คุณภาพมันก็จะไม่มีให้ดูนะเจอแล้วขวาอันที่สองอันที่สองนี่นะอ่านยังไงให้เป็นฮิโรชิม่าว่ะเจอแฟนบอลฮิโรชิม่าครับ
ข้าสู้ชีวิตครับทุกคน